สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อเร็วๆนี้ใครที่ดู Facebook ประจำจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมีคุณบังฮัสซันไลฟ์สดครับผ่าน Facebook Live ขายอาหารทะเลตากแห้งจากสตูลเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียคุณบังฮัสซันหรือว่าคุณอนุรักษ์สันหรือไทยสร้างปรากฏการณ์ใหม่จริงๆด้วยการสามารถทำอีคอมเมิร์ซที่ออกทะเลไปโคตรดีในฐานะที่เป็นชาวบ้านด้วยลีลาการขายและเอาสินค้าคุณภาพจากชาวบ้านจากชาวประมงจากผู้ที่อยู่ในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงมาขายผู้บริโภคที่อยู่ทั่วประเทศได้ครับลองไปดูคลิปสั้นๆนี้นะครับวันนี้ผมจะชวนบังฮัสซันพูดคุยแต่ไปดูคลิปนี้ก่อนครับแม่ผมก็เป็นเมียชาวประมงจริงๆโอเคไหมนะฮะจบไหมฮะเออดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมคือเจ้าแรกประเทศไทยที่ไลฟ์สดขายปลาเค็มนะฮะไลฟ์ตอนไม่เป็นคนมีใครสนใจเขาหัวเราะตอนที่ผมไลฟ์ใหม่ๆฮะ มึงทำอะไรเพื่อขายปลาเค็มออนไลน์เมื่อ เรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอดูคำถามของมันเซ่แม่สาวน้อยมึงถามกับคุณนั้นได้ยังไงแต่ก่อนผมจะเจอคอมเมนต์โอ้โลกเราทุกไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอปลาเค็มก็มาขายกันในไลฟ์สดด้วยเออผมไม่รู้ว่าไลฟ์สดมันจะอยู่ได้กี่วันมันอาจจะปิดไปไม่กี่วันนี้หรือว่ามันอาจจะหยุดนะฮะเหมือนที่อื่นก็ได้ผมก็เข้าประวงอยู่เสมอดังนั้นผมก็เลยเตรียมเปิดร้านฮะร้านขายทั่วประเทศครับผมนะเออมีระดับองค์กรใหญ่ยื่นมือมาแล้วขายทั่วประมีขายทั่วประมีขายทั่วประผมบอกแล้วกันฮะขนส่งหนึ่งแล้วกันขนส่งฮะนะครับเขาพร้อมรับออเดอร์ส่งทั่วประเทศเลยครับตอนนี้ยิ่งกว่าเซเว่นยิ่งเรียกพี่นะครับผมนะนะฮะเออขนส่งแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะนะครับผมนะแต่กูไม่มีของให้เขาเพราะของกูเองก็ขายเขาไปหมดนะฮะคืออาจจะมีขายนะครับทั่วประเทศแหละครับแต่ว่าที่ละนิดเดียวนิดเดียวเบ่งๆกันไปนะฮะนะครับผมบอกนี่กันไวซะงี้นะครับผมนะบอกให้เลยนะกันนะครับผมนะไปเลยเข้าไปครึ่งกิโลนะครับผมเท่าไหร่ดีเอาโลละ 1,000 บาทเมื่อกี้มีคนเอฟเยอะแล้วนะเอาไปเลยครับวันนี้ฮะขายโลละ900บาทส่วนส่งรีบแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อตอนนี้ซื้อเดียวเอาไปเลยเอาไปในราคาพิเศษเพียง800บาทต้วนจัดส่งฟรี800บาทต้วนจัดส่งฟรีจาก 1,000 บาทเหลือเพียง800บาทต้วนจัดส่งฟรีเอาไปทั้งหมดนี้เลยแม่สาวน้อยทุกท่านจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีคุณดูสินี่ตัวนี้ก็400นะครับผมตัวนี้ไปดูเลยในรายการอึ้งๆเสียวครับตัวขนาดนี้ประมาณ400กว่าบาทฮะไปดูได้เลยครับนี่ฮะมีทุกถุงเหมือนกันทุกถุงครับบอกเลยว่าหมึกเนี่ยฮะดูง่ายๆฮะเห็นมั้ยมันใสมากครับเห็นมั้ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมเพราะนี่คือหมึกผ่าสดไม่ผ่านน้ำแข็งก็ลูกค้าดูฮะนี่ดูให้เห็นไหมเห็นไหมเห็นนิ้วผมไหมเห็นนิ้วหนูไหมเห็นนิ้วหนูไหมเห็นนิ้วถึง5,000แล้วครับผมถึง5,000แล้วครับตอนนี้ถึง5,000แล้วครับผมโอ้ยหัวใจเต้นแรงเตรียมยาลมยาหอมให้กูด้วยนะฮะ5,000คนที่เคยมีคนดูถึง7,000นะแต่ว่าวันนี้มันได้เร่ง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 จัดส่งฟรีเพียงแค่คุณกดแชร์ให้เรานี่บอกเลยว่าร้อยจังเอาไปเลยครับ1กิโลทั้งถุงใหญ่แบบนี้800บาทครึ่งกิโลเพียงเท่าไหร่นะ450บาทใช่ไหมเฮ้ย480บาทนะตัวตีลูกค้าใครซื้อครึ่งกิโลครึ่งกิโล480บาทจัดส่งฟรีแต่คุณได้ปลาหมึกไซส์รวมมีทุกไซส์อยู่ในนี้แต่ไม่มีไซส์เล็กกับวันนี้ฮะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับนี่เล็กสุดก็ประมาณนี้ลูกค้านะเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมหาเล็กสุดก่อนแป๊บนึงหาเล็กสุดก่อนเนี่ยเล็กสุดเนี่ยฮะมันไม่มีอ่ะไซส์เล็กสุดอ่ะฮะเนี่ยประมาณนี่เล็กสุดก็ไซส์นี้ก็โล8-900แล้วครับผมนี่ครับแต่วันนี้คุณได้นี่คุณบางฮัสซันนะครับคลิปนี้ครึ่งกิโล480บาทจัดส่งฟรีครึ่งกิโล480บาทแต่ว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครึ่งกิโล480บาทจัดส่งฟรีก็เป็นตัวอย่างแล้วลงมาได้แล้วไม่ต้องมากเกินไปลงมาได้แล้วบอกเลยว่าร้อยสวัสดีครับบางฮัสซันครับในริงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงคลิปนั้นนานแล้วยังคลิปที่ผมเปิดเมื่อสักครู่เนี่ยฮะคลิปนั้นหลายก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะฮะดูจากคลิปน่าจะดูจากหุ่นแล้วก็น่าจะนงไม่นานเท่าไหร่ดูจากหุ่นนี่นะพอเริ่มโตขึ้นทุกวันเนื่องจากว่าชิมโชว์บ่อยเหลือเกินต้องชิมต้องชิมก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ตอนนี้เนี่ยทำมากี่เดือนแล้วครับที่ขาย
ก็ระยะเวลาที่ทำมาก็ประมาณสักเดือนกุมมกราคมพาคมนี่นะก็ประมาณเข้าสู่ประมาณ5เดือนแล้วครับตอนนี้ฮะที่ว่าจริงจังนะครับผมครับจริงๆก็พุ่งเป้าหมายพอสมควรนะ5เดือนเนี่ยครับผมครับผมเกิดไอเดียนี่มาจากไหนอย่างไรคุณบังไอเดียก็คือเกิดขึ้นจากความไม่พอด้วยฮะส่วนหนึ่งก็คือรายได้ไม่พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวนั่นคือประเด็นสำคัญแล้วก็ประเด็นที่สองคือเห็นชาวบ้านนะครับผมเดินขายของนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าขายนักท่องเที่ยวขายอะไรพวกเนี้ยแต่ความอะไรนะความเชื่อมั่นความมั่นใจในการซื้อการมีเกรดของสินค้าหรือการที่จะให้การยอมรับว่าสินค้ามันคุณภาพหรือเปล่าถูกสุขลักษณะหรือเปล่าหรือว่ามันน่าซื้อน่ากินไหมปลอดภัยไหมเนี่ยมันไม่มีใครรับรองให้พวกเขาเลยมันไม่มีความน่าเชื่อถือให้พวกเขาเลยครับก็เลยเกิดประเด็นตรงนี้มาในการที่จะเอามาดูไลฟ์สดแล้วก็ให้ลูกค้าได้รู้เรื่องราวที่ไปที่มาของสินค้าครับคือก่อนหน้าที่บังฮัสซันจะคิดถึงเอาอาหารทะเลตากแห้งมาขายบนออนไลน์เนี่ย Facebook Live เนี่ยต้องมีประสบการณ์ทำ Facebook Live มาก่อนใช่ไหมไม่มีฮะผมไม่เคยทำ Facebook Live มาก่อนใช่ครับแล้วรู้จาก Facebook Live ยังไงเพื่อนแนะนำหรือว่าเราเคยทำอะไรยังไงก็เห็นเนี่ยเขาไลฟ์ขายของกันเยอะแยะเลยนะผมขายนู่นขายนี่ขายกางเกงในขายชุดชั้นในขายเสื้อผ้าต่างๆเยอะแยะหมดฮะผมก็อยากจะลองไลฟ์ดูบ้างแต่ว่าก็เคยไลฟ์ครั้งแรกก็ไม่มีใครดูเพราะผมไม่มีอะไรจะมาพูดกับเขาก็แค่ลองไลฟ์ดูเฉยๆก็เล่าเรื่องต่างๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับแล้วก็พยายามไลฟ์ขายของมาสักนิดนึงก็มันไม่มีคนดูฮะเข้ามาก็มีญาติพี่น้องผมแค่ 3-4 คนนะครับผมคุยกันอยู่นั่นแหละแล้วตอนแรกๆขายอะไรครับลองขายอะไรดูก่อนก็แรกๆก็ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ้างขายนาฬิกาเล็กๆน้อยๆฮะผ่านแป๊บประมาณ5นาทีได้ผมนั้นที่ลองดูนะก็นั่นแหละครับมีทั้งเมียทั้งลูกเข้ามาดูฮะแฟนอะไรเนี่ยเข้ามาดูพ่อเข้ามาดูก็คุยกับพ่อกับแม่นะฮะแค่นั้นแหละไม่มีใครดูแต่ว่ามีบางฮัสซันคงจะมีความสามารถในการพูดสนุกใช่ไหมใช่ครับพอผมก็จะพอมีนิดหนึ่งครับประสบการณ์ก็คือประสบการณ์นี่ตอนแรกผมเคยไปอยู่ที่กรุงเทพฮะตอนนั้นเดินทางไปกับแม่สองคนจบม.6แล้วก็แม่อยากหางานทำนะครับผมแล้วก็มีมูลนิธิเองหนึ่งครับเขาเปิดรายการทีวีฮะแล้วก็เป็นรายการช่องศาสนาทีวีมุสลิมนะฮะผมก็อยากจะไปช่วยแล้วที่นั่นเขาเลี้ยงเด็กกำพร้าไงเขาเลี้ยงเด็กกำพร้าก็คนชรานะครับเราจบม.6แล้วแม่ก็อย่าอยู่บ้านแล้วไปทำอะไรดีก็ถ้าทำทะเลไม่ไหวก็ขึ้นไปด้านบนไปลองดูชีวิตด้านบนดีกว่าแบบนี้แต่จริงผมอยากออกทะเลแหละแต่แม่อยากให้ไปอยู่ตรงนั้นเผื่อแม่เห็นความสามารถของผมว่าเผื่อจะได้ออกทีวีไงแม่เพื่อนเป็นอยู่บ้างเนี่ยแม่ใช่เป็นคนชอบพูดตั้งแต่เด็กหรือยังไงตั้งแต่มาใช่ครับคือผมเหมือนสมัยเรียนผมก็เป็นประธานนักเรียนอะไรแบบนี้พูดกับคุณครูเจรจากันกับคุณครูแล้วก็เคยได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานนะครับผมนาทีเด็ดประจำปี51ครับนะครับเป็นของโรงเรียนเรียนปฐมมัธยมที่สตูลโรงเรียนเป็นโรงเรียน2ภาษาครับโรงเรียนสอนศาสนาภาคใต้ก็คือโรงเรียนพวกปอนะฮะโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษาจังหวัดสตูลครับครับปฐมมัธยมก็เรียนที่นั่นจบที่นั่นใช่ครับประยมพอจบปฐมจะเรียนอยู่ที่เกาะตันยงลาไนครับจะเป็นบ้านเกาะครับครับผมครับอยู่ที่ตันยงลาไนครับผมตันยงลาไนนี่อยู่ที่อำเภอทุ่งวะอำเภอละงูเนี่ยครับครอบครัวเป็นชาวประมงหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นชาวประมงแท้ๆเลยครับแต่ก่อนจะอยู่เกาะตลอดฮะก็คือว่าชีวิตก็จะไปบนฝั่งสักทีหนึ่งก็ดีใจมากนะจะไปนะดีใจมากตื่นเต้นผมจะนอนไม่หลับเลยสมัยเด็กๆแล้วแม่บอกว่าให้พรุ่งนี้พาไปเที่ยวตลาดนะนอนไม่หลับเลยเพราะชีวิตอยู่แค่เกาะก็อะไรก็อะไรครับตอนครับอยู่เกาะเพราะอะไรก็ถือว่าเราอยู่แค่ตรงนั้นฮะเพราะว่าเช้าตื่นขึ้นมาเราก็เดินไปที่ชายหาดครับแล้วก็ไปเตรียมตัวดูน้ำวันนี้น้ำขึ้นขนาดไหนดูว่าวันนี้เราจะตกปลาอะไรกันดีหลังจากนั้นแล้วพอตอนเย็นเราก็จะไปหาหอยกันชีวิตก็อยู่แค่นี้ครับไปเด็กๆฮะก็เลยรู้เรื่องราวที่มาของสินค้าหรืออาหารทะเลทุกอย่างเพราะเราอยู่เกาะจริงๆนะครับแล้วเราลงเรือหาปลาด้วยเปล่าครับตอนเด็กๆลงเรือหาปลาด้วยครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มโตขึ้นพ่อผมก็ย้ายมาอยู่ที่ปากปลาครับประมาณเช้าสู่ป.5ก็ย้ายมาอยู่ปากปลาก็พ่อก็ชวนออกทะเลบ่อย
ใช่ครับผมออกทะเลบ่อยแต่ผมเมื่อบนเมาคลื่นตอนนั้นแรกๆใครออกทะเลใหม่ๆก็เมาคลื่นครับผมเมากระจายเลยฮะกระจายเลยเอ๊ะแต่เป็นลูกชาประมงเมาคลื่นได้ยังไงนะใช่ฮะก็คือนานๆทีมันจะออกฮะว่าคนเกาะคนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละฮะเวลานานๆทีจะออกไปในทะเลนะฮะแล้วออกไปจังหวัดที่มีคลื่นเยอะๆเนี่ยจะเมาคลื่นโอ้ใช่ๆครับฉะนั้นแล้วพอสักพักนึงเราจะปรับตัวได้ปรับตัวได้ชีวิตของเราก็โตกับชาวประมงอาหารทะเลแถวนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็รู้ว่าชาวประมงเนี่ยเอาอาหารทะเลมาตากแห้งขายเนี่ยมันไม่มีใครเป็นคนทำการตลาดให้ไม่มีใครรับรองมาตรฐานให้ใช่ครับอืมนั่นแหละครับครับไม่มีใครไม่มีคนรับรองมาตรฐานให้ครับครับฉะนั้นพอเราวันดีคืนดีเราหนึ่งเราต้องหารายได้สองเราเดินตลาดแล้วเราก็เห็นว่าเออแม่ค้าพ่อค้ามีของขายแต่เขาไม่รู้จะไปขายอย่างไรเนี่ยไอความคิดเรื่องออนไลน์เทคโนโลยีก็มาสานต่อมาเชื่อมต่อกันพอดีเลยใช่ไหมครับมาเชื่อมต่อกันพอดีด้วยจังหวะของมันเอ๊ะเราคือพอเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นแล้วครับว่าเพื่อนผมโทรมาจากกรุงเทพขนาดเพื่อนผมเองมันอยากกินอาหารทะเลตากแห้งเลยก็เพื่อนผมที่กรุงเทพโทรมาบอกว่าเฮ้ยเอ็งซื้อปลาหน่อยเพื่อนเอ้ยเชื่อเพื่อนซื้อปลาให้หน่อยปลาตัวเล็กๆ อ่ะปลากระตับปลาตัวเล็กๆนะฮะซื้อให้หน่อยผมก็บอกว่าไอ้ตอนนั้นผมก็มีอยู่700ฮะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยฮะจะหาตังค์ยืมกลับไปทำงานที่กรุงเทพฮะตอนนั้นคือกำลังจะกลับไปเดินทางได้ประมาณอีก 2-3 วันนะฮะจะเดินทางกลับไปทำงานแต่ว่าตังค์หมดแล้วฮะกลับมานี่คือดูดีฮะทำงานทีวีครับผมก็แจกกันกระจายฮะแจกญาติพี่น้องโอ้โหทำงานในทีวีเลยเหรอ oh. อ๋อใช่ๆครับผมเอาไปร้อยนึงฮะตอนเนี้ยเหลือ700วันนั้นเหลือ700ก็เลยหลังจากนั้นแล้วก็ไปหาเพื่อนผมก็ทำอาชีพพวกตากปลาอยู่เนี่ยฮะผมติดต่อไปที่เพื่อนผมว่ามีปลาไหมมันบอกไม่มีมาดูได้มีหมึกกระตอยอยู่หมึกตัวเล็กๆตัวเล็กๆก็จะเป็นหมึกกระตอยตัวเล็กๆผมก็จะเอาซื้อมาตอนแรกผมก็จะมาโล105บาทที่ไหนได้โล150บาทเลยมาแค่3กิโลพอซื้อมาแล้วมาแค่3กิโลก็เอ๊ะทำไงดีมันดูน่ากินมากมันดูน่าสนใจมากมันมีภาพวันแรกด้วยนะครับผมนะครับมันคือน่าสนใจมากว่ามันดูน่ากินอ่ะผมก็ไม่เคยได้กินอะไรผมลองทอดกินดูก่อนพอทอดกินแล้วมันอร่อยมากอร่อยนี่ฮะมึกเนี่ย3กิโลแรกเนี่ย3 กิโลแรกของชีวิตใช่ครับ3กิโลแรกของชีวิตครับนี่ฮะวันแรกที่ผมไลฟ์สดครับอ้าววันแรกไลฟ์สดภาพนี้เลยพวกช่วงดีภรรยาถ่ายทิ้งไว้ให้ครับแต่ว่าซื้อมา3กิโลซื้อมาแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกระตอยเป็นเล็กๆครับแต่ตอนนั้นเรามี3กิโลนี่เพื่อนฝากซื้อนี่ทำไมเราเอามาขายทาง Facebook Live อ่ะแล้วเพื่อนไม่ได้ฝากซื้อเหมือนกระตอยฮะเพื่อนฝากซื้อปลาอ๋อแล้วเพื่อนฝากซื้อปลาแล้วครับผมนะแล้วก็มันไม่มีปลาผมก็โทรไปบอกแล้วว่าไม่มีปลาผมจะซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาแล้วอยากลองมาขายอ่ะซื้อเพียงพอไม่มีปลาพอเห็นเหมือนกระตอยแล้วมันแปลกมันแปลกเป็นปลาหมึกตัวเล็กที่หากินยากตามฤดูกาลมันเป็นปลาหมึกที่อร่อยรสชาติดีหายากนาทีจะมาคงจะมีคนกินแหละนะครับก็เลยยังไงก็เลยอย่างน้อยก็เป็นคนที่อยู่ใช่ครับก็เลยก็ไลฟ์คิดไลฟ์เลยก็ไลฟ์ทันทีใช่ครับก็ไลฟ์นั่งไลฟ์เนี่ยเทปแรกฮะเทปแรกอันนี้เลยม้วนแรกนะฮะม้วนแรกไลฟ์ประมาณนั่นแหละครับก็มีคนดูอยู่5คนครับมีพ่อผมมีแม่ผมมีน้องผมแล้วก็มีเมียผมฮะ5คนพอดีก็ดูอยู่เนี่ยฮะ5คน5คนพอดีแล้วก็ยังไงใช่ครับ5คนพอดีผมพยายามที่จะตอบโต้กับพวกเขาด้วยนะผมบอกว่าให้เขาพิมพ์มาเลยพวกเขาไม่กล้าพิมพ์ด้วยฮะแล้วยังไงไอ้3กิโลไอ้หมึกต่อยก็หลังจากนั้นแล้วผมก็เกิดความจับขมับตัวเองฮะแล้วก็ขอแกไลฟ์สดก่อนนะฮะไปคิดวางแผนก่อนก็ได้ผมว่ามีหมึกครับมีหมึกครับผมนี่คือหมึกกระตอยครับหมึกกระตอยพูดแกนะครับ1กิโลแค่นี้ครับผม1กิโล400บาท1กิโล300บาท1กิโลแล้วเนี่ยฮะเอาซื้อเลยครับผมใครอยากซื้อ F นะครับ F ตอนแรก F ก็ไม่รู้เรื่องครับตามเพื่อนเขาว่า F ไม่รู้แปลว่าอะไรก็เลยออกไปปั๊บ CF ฮะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเห็นเขาเรียกว่า CF กัน CF เลยได้เขาคือการคอนเฟิร์มการยืนยันว่าเอาแน่นอนCF คือการคอนเฟิร์มก็ได้ตอนวันละครั้งเล็กครับผมจะทีไรไม่รู้ผมว่า F เลยครับผมพูดแค่นี้แหละF ละครับ F ละครับเอาซื้อได้เลยครับผมหมึกกระตอยอร่อยมากครับอร่อยมากครับอร่อยมากเอาไปทอดอร่อยมากครับแค่นั้นแหละไม่มีคนเข้ามาดูแล้วไม่มีคนซื้อแล้วก็ผมก็ออกจากไลฟ์สดไปนั่งคิดอีกทีนึงเดินวนรอบบ้านรอบเดินวนไปวนมาเดินวนไปมาคือถ้าเราเล่าเรื่องให้เขาฟังเนี่ยนะฮะน่าจะดีกว่าเออเล่าว่าหมึกกระตอยนี่เขาจับมายังไงมันมายังไงถึงได้เป็นหมึกกระตอยเนี่ยใช่ใช่เขาเรียกว่าวิธีการยังไงเขาเรียกว่าเล่าสตอรี่ต้องมีสตอรี่ใช่ไหม
ใช่ครับใส่สตอรี่เข้าไปผมก็คิดถึงเรื่องราวนั้นผมว่าน่าจะมีคนที่เขาอยากรู้นะฮะว่ามันจับไปยังไงปรากฏเนี่ยผมก็เลยเล่าให้ฟังผมก็เล่าอีกรอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามีมือปลาหมึกกระตอยมานำเสนอครับเป็นปลาหมึกกระตอยตัวเล็กที่น่าอร่อยมากครับและหากินยากมากครับคนที่อยู่ไกลทะเลส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้กินครับผมนะเกิดทั้งทีถ้าไม่ได้กินหมึกกระตอยเนี่ยถือว่าไม่ถึงรสชาติของปลาหมึกแท้ๆนะครับว่าคุณอันนี้ฮะแล้วก็ปลาหมึกนี่นะฮะเป็นปลาหมึกตัวเล็กจะมีตามฤดูกาลเท่านั้นฤดูกาลครั้งหนึ่งก็จะมีน้อยมากครับผมถ้าใครได้กินแล้วบอกเลยว่าเป็นความประทับใจของชีวิตครับผมจะพูดอย่างนี้ฮะก็เล่าแข่งข่าวต่อไปแล้วโอ้โหมึงอยากซื้อสิสักครั้งในคนแรกเอ็ดมาเลยครับ1กิโลค่ะคนแรกมาเลยคนแรกวันแรกที่คนจะลูกค้าคนแรกนี่คือใครมาจากไหนยังไงลูกค้าคนแรกนี่จะเป็นคนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นฮะคนนี้เขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะชื่อผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะแต่ว่าพี่เขาไปขายผ้าไหมญี่ปุ่นเป็นนักส่งออกคนหนึ่งฮะที่เขาส่งออกผ้าไหมพวกนี้ฮะที่ญี่ปุ่นนะเขาเพิ่งเคยเล่าผมฟังแต่เขาคนเป็นคนมีฐานะแล้วก็เขาก็เป็นผู้หญิงสวยฮะแล้วก็เขาก็เอฟมา1กิโลแล้วเขาก็เอฟเพิ่มอีก5กิโลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจะซื้อไปให้ไปแจกจะซื้อไปแจกตอนนั้นเราอยากกินมากตอนนั้นเราส่งยังไงเราต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะส่งยังไงเราขายได้สักพักนึงก็เอฟมา3โลนะก็คือ3โลคือที่ดูมันโตมันหมดเลยเสร็จแล้วผมก็บอกว่าแป๊บเดียวนะครับลูกค้าคนที่เอฟมาเมื่อกี้ยังไม่ได้มา3โลอ่านที่ได้3คนพอแป๊บนึงครับผมจะโทรหาเพื่อนก่อนพอผมโทรไปหาเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยมึงมีหมึกกระตอยหรือไม่ว่าลูกค้าอยากได้เนี่ยมันก็บอกว่ามีสิแต่ส่งไปให้แม่ค้าแล้วมึงเอ้ยแม่ค้าเดี๋ยวเอากลับมาให้ไม่เป็นไรพ่อแม่ค้ากว่าจะได้ตังค์สักทีนึงผ่านไปสักเกือบครึ่งเดือนอ่ะมันบอกว่ามันกว่าจะได้ตังค์เนี่ยมันก็โอเคกันนานฮะนั่นคือวัตถุดิบของมันเป็นแบบนี้ผมวัตถุจักรมันเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าเวลาคนเป็นชาวบ้านเนี่ยไปส่งขายกับแม่ค้าเนี่ยมันกว่าจะได้ตังค์ประมาณสักสิบกว่าวันแปดวันนั่นแหละมันเป็นแบบนี้มาตลอดครับผมเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูเนี่ยผมก็คอนเฟิร์มเลยฮะเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นแหละผมบอกผมไม่มีตังค์ให้เขาหรอกตอนนั้นคือมีแค่เสียสามหมื่นแต่ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมเอาเงินไปให้เลยครับผมบอกเนี่ยเขาเลยไปขอปลาหมึกกลับมาเขาที่นี่เขาความสัมพันธ์ของเขาที่เขาสัมพันธ์ได้ครับคุยกับแม่ค้าคนนั้นได้เขาก็เอาปลาหมึกมาให้ผม40กิโลวันนั้น40เลยเหรอเขาคอนเฟิร์มว่ามีแน่นอนฮะ40กิโลคอนเฟิร์มแน่นอนว่ามี40กิโลผมก็โอเคครับท่านผมขายเลยผมก็ตัวอย่างนี้โชว์40กิโลมีแน่นอนครับเดี๋ยวลูกค้าก็เดี๋ยวลูกค้ารายแรกที่อยู่ญี่ปุ่นนี่เราขายไป3กิโลใช่ไหมใช่ครับขายไปทั้งหมดตอนแรก1กิโลเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นคือเขาเอฟมาตอนที่ว่าผมมีเพิ่มอีกเขาเอฟมาเพิ่ม5กิโล3กิโล5กิโลส่งให้3กิโลน่าจะเป็น3คนฮะ3คนที่2จะเป็นคนกรุงเทพนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคนกรุงเทพกับคนพัทยานะครับส่งไปยังไงลูกค้า3,000ตอนนั้นเราต้องส่งใช่ไหมต้องส่งฮะต้องส่งฮะนี่แหละคือปัญหาที่2ครับของการทำธุรกิจออนไลน์ของผมนะใช่ใช่ผมไม่ได้เตรียมการว่าผมไม่รู้ว่าค่าส่งเท่าไหร่ตอนนั้นผมไม่ได้ศึกษามาเลยผมคิดว่าคงไม่แพงมากใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นผมขายได้ประมาณ27กล่องในกล่องนึงมีประมาณ2โล1โลผมก็ได้รับเงินมาละผมเอาเงินเนี่ยนะฮะส่วนนี้ตอนเช้าไปให้เพื่อนผมที่เขาบอกว่าเขาดีใจผมอุ้ยขายได้หรือวะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ตกใจฮะมันขายได้ตัวเลยวะได้เงินด้วยเหรอคือพ่อผมเองก็ยังไม่เชื่อฮะว่ามันจะได้เงินแล้วคุณจะเอาเงินเพื่อยังไงพ่อผมถามว่าพ่อทำอาชีพทะเลมาทั้งชีวิตกับไม่เคยที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยและไม่เคยรู้มันเลยนะไม่เคยคาดเดาเลยว่าผมบอกพ่อผมก่อนหน้านี้นานมากแล้วว่าผมจะขายปลาแห้งบนไลฟ์สดผมแกให้แกดูว่านี่ใช่ไหมเขาขายเก่งไงสุดท้ายเนี่ยผมให้พ่อดูตอนแรกพ่อก็ขำนะบอกว่านี่จะให้ดูอย่างอื่นแกไม่สนใจไงก็เลยให้ดูชุดชั้นในก่อนชุดชั้นในวันเนี้ยยังขายเดี๋ยวดูกันอื่นแกไม่ดูไงวันเนี้ยพ่อครับนี่เขาจ่ายชุดชั้นในนะพ่อเลือดดูเลยเนี่ยดูครับเองเขาเอฟเป็นไหมพ่อครับขึ้นมาเลยเทียบเลยครับพี่ครับพ่อนะแกก็ดูไงแกก็อู้จริงเลยแกบอกแล้วมึงจะเอาตังค์เขายังไงเออใช่จะตามคำถามเขาไม่เข้าใจที่ไปที่มาของบริษัทจะเอาตังค์ยังไงเขาไม่เข้าใจว่าระบบโอนเงินปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เลยรู้เรื่องตรงนี้เลยแน่นอนเขาก็จะไม่สนใจเขาบอกทำไม่จำคำได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้คืออารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้แม่ผมก็แบบนี้หลายคนก็แบบนี้ใหม่ๆนะเดี๋ยวผมก็บอกขับครับ
แล้วยังไงส่งต่อพอถึงปัญหาเรื่องการส่งนี่เราทำไงเรื่องการส่งครับปัญหาก็คือต่อมาก็คือเรื่องของการขนส่งก็คือว่าผมตอนเช้าผมก็ตื่นมานอนมาปั๊บผมก็เอากล่องไปดีใจมากครับประทับใจมากถือกล่องเข้าไปในไปรษณีย์ไทยเราเลยฮะพอถือเข้าไปปั๊บนะครับเดินไปครับคิวไม่เยอะครับตอนนี้ฮะก็รอเข้าคิวปั๊บพอเข้าไปปั๊บผมก็ถามว่าค่าส่งเท่าไหร่ครับEMS นะครับผมเขาบอกว่าช่างกับน้ำหนักนะครับก็ส่งไปผมคิดค่าส่งลูกค้าแค่50 บาท50 บาทคิดค่าส่งลูกค้าแค่1 กิโล 50 บาท2 กิโล 80 บาทตอนนั้นผมคิดค่าส่งนะครั้งแรกเลยเพราะผมไม่รู้ว่าค่าส่งมันจริงๆเท่าไหร่เอาเลยพอหลังจากนั้นปั๊บผมก็ส่งพอส่งปั๊บกล่องเดียวฮะ1 กิโลค่าส่ง90 บาทโอ้90 บาท97 บาทครับผมเออซึ่งผมคิดมา50 บาทเออตายแล้วกำไรหมึกผมต่อโลฮะประมาณ70 บาทเออตายแล้วค่าส่งอย่างเดียวต่อโล70 บาทดังนั้นไอ้90 บาทมันกินผมไปอีก40ใช่นะค่าเหลือแค่30 บาทใช่ใช่นั่นแหละครับแล้วยังไงแต่ก็มาปรับราคาแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เดินส่งไปประมาณ 2,000 กว่าบาทผมได้กำไรวันนั้นผมจำได้กำไรวันแรกนะฮะได้ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วก็โดนค่าส่งไป 2,600 บาทก็เหลือ 1,000 กว่าบาทโอ้ก็นั่งมึนเลยครับตอนนี้โอ้โหค่าส่งแพงมากบอกทำไงวะนะจะคิดก็บวกค่าส่งลูกค้าก็ไม่กล้าบวกแล้วอ่ะคือมันขายได้แล้วถ้าไปบวกเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบเอ้ยมันไม่ใช่ครับอาจารย์แบบว่ามันไปบวกค่าส่งลูกค้าเพิ่มอีก40 บาทก็บวกไม่ได้ทำไงดีวะก็ลังคิดพรุ่งนี้ผมลองขายทีราคาเดิมแหละช่างมาเถอะเอาแค่ที่ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ลองขายอีกเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเอาประกาตอยมาขายเอาปลาหวานมาขายอันนี้เริ่มมีผมไปคุยกับชาวบ้านแล้วตอนนี้ผมเริ่มไปคุยกับชาวบ้านแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อใจผมเหมือนกันไม่เชื่อไม่เชื่อพอวันที่สองผมขายได้ประมาณ20 กว่ากล่องเหมือนกัน20 กว่ากล่องผมไปส่งที่เคอรี่นะครับผมนะสีส้มๆนั่นแหละฮะชุดสีส้มนะครับพอไปปั๊บคือเขานั่งตีแมลงวันกันอยู่ฮะเขาพวกเขาตอนนั้นเขายังไม่มีฐานลูกค้าเลยใช่ใหม่นะพนักงานนี่นั่งตีแมลงวันกันอยู่แต่ก็มันคนไม่มีเลยผมก็เดินเข้าไปแรกๆเลยปั๊บผมบอกว่าอันนี้ส่งยังไงลองส่งให้ดูหน่อยเนี่ยว่าเขาทำขั้นตอนยังไงเขาก็ส่งให้เขาแพ็คให้เรียบร้อยเลยเขาช่วยให้ด้วยเขาก็พยายามที่จะดึงดูดลูกค้าฮะครับพอหลังจากนั้นปั๊บเขาก็ส่งไปให้ค่าส่งจากวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานนะครับเหลือแค่1,600 บาทเองครับจ้ะ1,600 บาทฉะนั้นว่ากล่องไม่ถึง90 บาทกล่องเท่าไหร่ใช่ครับไม่ถึงกล่องนึงถ้าเป็นกล่องไม่ถึง1 กิโลอยู่ที่60 บาทถูกกว่าตั้งจะลดมาจะลดไปเยอะพอสมควร30 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถูกลงฮะและบริการระหว่างเคอรี่กับไปรษณีย์ไทยเราเป็นยังไงตอนนั้นครับเคอรี่จะบริการแบบเอาใจลูกค้ามากเลยครับเคอรี่ต้องการตีตลาดให้มาทำไรให้สอนให้หมดครับแต่ไปแต่ในไทยนี่ก็คือว่ากดบัตรคิวแล้วก็ยืนรอเฉยๆเขาก็ทำตามรูปแบบที่เขาเคยทำมาตลอดนี่ไงอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนะแต่ช่วงนั้นตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วนะฮะตอนนี้ดีขึ้นอย่างไปแต่ในไทยดีขึ้นเยอะนะฮะไปแต่ในไทยดูแลดีมากนะครับผมตอนนี้ครับไปแต่ในไทยหมดกล่องเมื่อไหร่โทรเลยนะครับผมว่าจะใช้กล่องไปแต่ในด้วยนะครับไปแต่ในมาเยี่ยมบ่อยฮะราคาเข้าแข่งกันกับเคอรี่ได้ไหมราคาตอนนี้เขายังสู้ไม่ได้ฮะราคาเขายังบอกว่าถึงแม้ของผมส่งวันละ 3-4,000 กล่องก็ราคาจะขอลดไปกว่านี้ก็ยังไม่ได้สู้เขาไม่ได้ราคาเพราะว่าเขามีฐานระบบการทำงานที่มันต้องใช้ทุนสูงอยู่โปรแกรมแปลว่าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังพอสังเกตว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอผมก็พองทุนเข้าใจว่าอ๋อเขาใหญ่เขาอยากจะได้ออเดอร์มากนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมแล้วเขายอดจองเขาตกเหมือนกันใช่คือบางฮัสซันก็ไปช่วยสร้างให้เกิดประสิทธิภาพให้กับประเทศไทยด้วยเพราะเขาเห็นการแข่งขันใช่ครับเขาก็บอกว่าคือเขาจะได้ยอดจำนวนเยอะเพราะว่าคือมันมีผลกับเขาอ่ะหนึ่งผมได้โฆษณานะฮะได้กลับมาเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเขากำลังเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะฮะผู้ใหญ่ระดับภาคไม่ภาคอ่ะลงมาแล้วแล้วก็ระดับใหญ่ไปวันนั้นอีกว่าข้อที่หนึ่งเลยเขาได้โฆษณาเลยนะแล้วตอนนี้เขาติดต่อมาก็คือว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาสินค้าเนี่ยส่งไปให้เขาขายทั่วประเทศเลยตอนนี้เขาต้องจ่ายเขาต้องจ่ายบางฮัสซันแล้วไม่ใช่บางฮัสซันจ่ายเขาละใช่ครับผมนั่นแหละผมว่าเขาน่าจะมีอะไรคิดมากกว่าเยอะนะเพราะว่ายอดวิวผมต่อวันหนึ่งนะมันมีคนดูประมาณ1,000,000 คนนะหมุนเวียนกันมาครับนะครับผมคิดว่าน่าจะได้โฆษณาเยอะเลยครับผมหนึ่งผมส่งวันเนี้ย
คือลูกค้าสั่งเยอะมากวันละ 3-4,000 กล่องเนี่ยถ้าส่งไปแล้วปั๊บเนี่ยลูกค้าก็โอ้ส่งไปสนีเร็วไว้เนี่ยคือการพัฒนาครับเอาย้อนกลับเลยผมคิดว่านะผมอยากจะช่วยครับย้อนกลับไปขายได้วันละ 2-3 กล่องจนกระทั่งเป็น20กล่องแล้วจากนั้นนี่มันก้าวกระโดดยังไงยอดขายเรามันก้าวกระโดดด้วยว่าตอนนั้นผมเริ่มไปคุยกับชาวบ้านแล้วผมก็ไปยืนไลน์นะครับชาวบ้านก็เขามีแม่ค้าประจำอยู่แล้วครับอาจารย์ครับครับผมเพราะเขาบอกว่าถ้าเอาก็ต้องเอาทั้งหมดซึ่งผมไม่มีเงินนะฮะเงินผมมีแค่นี้ถ้าผมเอาทั้งหมดผมก็จะไม่มีเหลือเลยครับแต่ผมนะก็เลยผมก็ใช้วิธีการว่าเนี่ยอาจารย์นะครับผมยืนไลน์ที่โรงตากเลยครับอ๋อโรงตากเลยให้เขาเห็นของจริงผมยืนไลน์ที่โรงตากเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตอนนั้นก็คือยังไม่ได้พัฒนากลางมุ้งกลางอะไรนะฮะอันนี้ผมไปเอาของดิบๆเนี่ยนะเอาของดิบๆจริงๆให้ดูเลยใช่ไหมใช่ครับดูเลยฮะวันนี้ตากพรุ่งนี้เสร็จใครจะเลือกชิ้นไหนเลือกเลยครับเนี่ยเหมือนปลาตัวใหญ่ๆนะฮะสุดยอดได้อัตรสไหมฮะลูกค้าก็จะชี้ได้เลยลูกค้าชี้จองได้เลยฉันเอาตรงนี้ฉันเอาตรงนั้นเลยเหรอได้ครับได้ครับครับชี้ได้เลยครับผมมาตอนนั้นมีคนเริ่มดูเยอะขึ้นฮะคนเริ่มดูอยู่ประมาณสักร้อยกว่าไม่ถึงร้อยประมาณ70คนนะจากเพิ่มขึ้นวันที่สองวันที่สองวันที่สามวันที่สามนะผมเริ่มออกเอาพอดีผมจะไลฟ์ตอนช่วงบ่ายสามโมงฮะไลฟ์บ่ายสามโมงครับช่วงนั้นแดดมันจะไม่แรงมากผมก็จะไปยืนไลฟ์ใส่ชุดหมวกใส่ชุดทุกวันบ่ายสามโมงทุกวันใช่ไหมครับใช่ผมใช่บ่ายสามวันเลยไลฟ์แต่ว่าบางวันก็ไม่มีปลาบางวันก็มีตะปีประมาณไปไลฟ์ที่ปลาหมึกบ้างไปไลฟ์ที่ปลาขายแห้งมากลูกค้าก็จะเลือกไปนะฮะเลือกไปซื้อก็จะมีปัญหาครับเพราะสินค้าพวกนี้นะฮะก็จะมีปัญหาด้วยว่ามันจะเป็นสินค้าอาหารทะเลตากแห้งที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตากในมุ้งมันก็จะมีปัญหาเรื่องของหนอนเรื่องของแมลงวันพวกนี้ผมก็พยายามหาวิธีการคิดว่าทำยังไงตอนแรกผมก็ซีนสูญญากาศนะครับจะซื้อเครื่องซีนมาประมาณหลักพันบาทก็ซีนไปได้3วันได้พังนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องซีนสมัยต้องคิดวิธีการก็เลยกางมุ้งนะครับพยายามที่จะกางมุ้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตากในมุ้งนะครับผมป้องกันการมาแรงวันครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นยอดขายเป็นไงยอดขายจากยอดขายขึ้นครับผมวันละประมาณร้อยกว่ากล่องแล้วครับตอนนั้นเริ่มยอดขายขึ้นครับผมแล้วทำยังไงแล้วเอาเงินซื้อสัมแล้วเอาเงินสดไปให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าก็คือผมขายตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าผมก็นัดว่าผมจะเอาเงินไปให้พ่อค้าแม่ค้าผมนี่ครับแต่ละคนเนี่ยไม่ให้โอนเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบผมอยากจะให้ธนาคารด้วยเรื่องนี้ด้วยนะฮะคือเขาจะไม่เชื่อมั่นเลยอาจารย์เออถ้าว่าผมจะโอนเงินไปให้เขาเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยฮะเป็นตัวเลขเนี่ยไม่เชื่อเลยต้องเอาเงินสดเท่านั้นไปอ๋อเหรออย่างนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องเดี๋ยวผมปัญหาอย่างเดี๋ยวผมแนะนำธนาคารให้ไปหาบางหัดสันเขาใช่ครับผมเขาอยากได้ลูกค้าก็มีใช่ครับเขาอยากได้ลูกค้าเขาจะใช่แม่ค้าพ่อค้าทุกคนมีมือถือนี่ใช่ไหมมีมือถือใช่ไหมใช่ครับมันมีมือถือเป็นรุ่นธรรมดาเนาะแต่ว่าผมตัวนี้ผมก็สอนให้เขาแล้วล่ะบางคนก็เริ่มจะเปลี่ยนนะฮะบางคนเริ่มจะเปลี่ยนแต่บางคนก็ตอนนั้นคือไม่เชื่อเลยผมต้องให้เงินสดอย่างเดียวผมต้องไปในตลาดขี่รถต้องไปแล้วก็กดเงินออกมาแบบนี้ทุกวันแล้วก็เอามาให้จะโอนก็ไม่ถ่ายจานนะไม่เชื่อนะฮะคือนั่นคือเริ่มต้นแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นชาวบ้านเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมนะคือมีสักกี่รายมีสักกี่รายที่บางฮัสซันติดต่อถือว่าเป็นแหล่งของสินค้าประจำกี่รายตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆครับก็คือว่าสมมติว่าเหมือนป้าเขียวเนี่ยครับผมนะเขาทำไอ้ท่านเมื่อกี้ที่ผมให้ดูรูปนั่นคือบ้านของป้าเขียวครับเขาตากปลาเค็มด้วยอะไรด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เรียกลูกเขามาทำด้วยลูกเขาขายของตามพวกเนี่ยฮะรถเร่ขายผลไม้ขายลูกชิ้นเนี่ยฮะเขาก็ชวนลูกมาทำพอเห็นว่าไอ้รายตรงนี้มันได้เร็วกว่ามันดีกว่าเขาก็ชวนลูกมาทำลูกเขาก็เปิดโรงตากอีกอันหนึ่งแล้วก็ชวนชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เนี่ยครับมาทำกันแต่ก่อนคือชาวบ้านไม่มีใครจ้างฮะเดี๋ยวนี้มันไม่มีโรงงานอะไรครับการมันไม่มีโรงงานไม่มีอะไรทุกสิ่งที่มันเป็นจ้างชาวบ้านที่เป็นเดือนรายวันไม่มีต้องออกทะเลซึ่งออกทะเลอ่ะมันได้ก็ดีแต่บางฤดูกาลมันมีมันก็ไม่มีมันได้บางทีได้ออกไป10ลำได้2ลำเรือมันมีคนที่ยากจนลำบากอยู่แต่เมื่อมีการขายของก็มีคนช่วยผ่าปลาช่วยตักปลาช่วยหมักปลาช่วยตากปลารายได้มันก็เลยเกิดขึ้นก็คือมีการจ้างว่าจ้างกันพอมากขึ้นผมก็เพิ่มราคาให้เพราะว่าผมขายตรงเลยฮะผมขายตรงเนี่ยเนื่องผมไม่ได้ผลิตเองผมแค่ควบคุมสินค้าดังนั้นผมไม่ได้เอากำไรมากที่จะครึ่งต่อครึ่งเหมือนที่เขาทำกันทั่วไปผมคิดว่าผม
ได้จากชาวบ้านในนี้ผมเอามาขายทันทีผมไม่ได้ซื้อเก็บไว้ผมไม่ได้ลงทุนผมไม่ได้เช่าที่ไม่ได้เช่าสัญญาณดาวเทียมผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นผมก็ลบออกไปหมดเลยก็เหลือแค่ประมาณสักโลละ70บาท30บาท40บาทได้ขายปริมาณนั่นแหละนี่คือสุดยอดนี่คือสุดยอดของการทำอีคอมเมิร์ซทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าต้นทุนเราไม่มีเราไม่ต้องเช่าออฟฟิศเราไม่ต้องเช่าดาวเทียมไม่ต้องเช่าสถานที่ไม่ต้องมีค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาครับผมโฆษณาไม่ต้องจ่ายลูกน้องมีกี่คนลูกน้องตอนถ้าเป็นตอนนี้มี40กว่าคนฮะโอ้เดี๋ยวนี้มี40กันเหรอลูกน้องขอเหรอแต่เริ่มต้นกี่คนเริ่มต้นตอนนั้นฮะตอนนั้นผมก็ทำคนเดียวกับภรรยาเออครับใช่ครับทำคนเดียวภรรยาก็วันนึงก็ตื่นเต้นฮะคือตอนทำในสิ่งที่ชอบอาจารย์เปิดมันจะรู้สึกว่ามันชอบมากครับคือความฝันของเราคืออยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเรามานานมากแล้วครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขายในออนไลน์ก็ระดับหนึ่งแล้วซึ่งที่เราไม่ได้รู้จักมันมากแต่เราเห็นเขาแล้วมันดีใจมันน่าจะสนใจมันน่าจะมีความสุขมากในการขายออนไลน์เวลาแพ็คกล่องเวลาเราลูกค้ารับออเดอร์นี้ครับคือสิ่งนี้มันอยากให้เกิดขึ้นนะผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับมันมากผมก็เลยแบบดีใจแล้วผมทำไปเรื่อยๆครับผมทำทั้งวันทั้งคืนทำไปเลยพักผ่อนวันละ 3-4 ชั่วโมงก็พักผ่อนปกติแล้วก็มาดึงแพ็คของคนเดียวเลยมีความสุขตอนนั้นฮะแล้วเราได้ช่วยชาวบ้านด้วยเราได้ช่วยชาวบ้านใช่ครับได้ช่วยชาวบ้านด้วยนะครับผมนั่นคือความสุขเห็นรอยยิ้มของพี่น้องของเราเนี่ยโอ้โหพูดเหมือนนักการ์ตูนนะอาจารย์ฮะมันมีความสุขนะฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมนะถึงแม้ว่ามันเริ่มต้นจากเล็กๆนิดเดียวแต่ว่ามันสนุกมากครับอาจารย์ครับแล้วได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราด้วยใช่ไหมรายได้ดีขึ้นนะใช่ครับชุมชนเราก็ทุกคนลูกค้าทุกคนจะบอกชุมชนนี้เข้มแข็งมากครับคือผมก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะฮะมันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากถ้ามียอดขายวันหนึ่งเยอะขึ้นถามว่าการจ้างงานในชุมชนของเราซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่อยู่ติดทะเลซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีอุตสาหกรรมอะไรใหญ่ขนาดที่จะจ้างว่าจ้างคนมาทำงานให้มีรายได้หลักขั้นต่ำวันละ300เนี่ยมันไม่มีแบบนี้ฮะนอกจากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวอันนี้ผมก็ต้องพูดนิดนึงว่าพอเป็นการท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นนักลงทุนมาจากบริเวณด้านนอกมากกว่านะครับซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยมันไม่มีเรียกว่าอะไรนะไม่มีความสามารถในการลงทุนในการที่จะทำเปิดบริการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยนะครับส่วนมากเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปากปราก็จะเป็นนักธุรกิจด้านนอกนะฮะเนื่องจากคนปากปรานี่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็แค่อยู่ไปตามกระแสก็คืออยู่ไปตามวิถีว่าออกทะเลจับปลาอยู่แค่นี้ฮะทั้งที่มันมีธุรกิจที่รองรับใหญ่มากนั่นคือการท่องเที่ยวตอนนี้แต่ก็ตอนนี้มีหน่วยงานที่เพิ่มช่วยเสริมนะครับเพิ่มดีขึ้นหน่อยแล้วชาวบ้านได้ทำธุรกิจด้านนี้ด้วยครับแล้วบางฮัสซันก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมออนไลน์ได้สุดยอดเพราะว่าเรามีสินค้าสดสินค้าดีของดีและลูกค้าก็ต้องการสมัยก่อนต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนคิดดูว่ากี่ขั้นตอนกว่าจะไปถึงผู้บริโภคที่ในเมืองหรือว่าในกรุงเทพแล้วก็ต้องบวกไปเท่าไหร่ใช่ไหมบวกระหว่างทางเนี่ยค่าแล้วตอนนี้คือตอนนี้ผมปรับราคาใหม่ครับผมคิดว่าผมขายเป็นขายโซนต่างจังนะฮะเพราะว่าถ้าผมมีปลาหมึก100กิโลผมขายแป๊บเดียวผมหมดเลยคือเดียวช่วงเดียวช่วงเดียวผมขายหมดเกลี้ยงผมจะตีการตลาดเป็นเรื่องของการขายส่งเนี่ยก็คือว่าลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อป้องกันเหมือนเราขายครับแม่ค้าครับเราขายทีเดียวหลายร้อยโลไปครับนะฮะใช่ผมก็จะตีว่ากำไรเราน้อยแต่ว่าเราได้ปริมาณเยอะเราเอาส่งฟรีเลยครับนะครับจบไปเลยครับนะมันก็จะได้มีประเด็นเรื่องการแพ็กเกจิ้งเรื่องการทำให้มันมีคุณภาพไปถึงปลายทางอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องหาใช่ครับผมในปลายทางก็ปรับปรุงฮะใช้สูตรยากาศใช้เครื่องสูตรยากาศนะครับผมก็ซื้อตอนเป็นรอได้ก่อนก็พอมันใหญ่ขึ้นมาก็ซื้อเพิ่มอีกตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ใช้สูตรยากาศเพื่อที่จะให้มันเก็บได้นานที่สุดสูตรยากาศหนึ่งพวกปัญหาแมลงนอนพวกนี้แล้วก็ปัญหาการเกิดเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสูญญากาศนะครับจ้ะก็โชคดีมีคนโทรมาแนะนำเนี่ยดาร์คคนหนึ่งตัวแนะนำบอกว่าบางครั้งช่วยทำสูญญากาศดีมากเลยบางครั้งเชื้อราพวกนี้มันจะเกิดขึ้นยากมากแล้วก็มันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีอากาศที่ด้านใดนะก็ผมก็ทำตามที่เขาแนะนำก็ได้ผลดีครับผลตอบรับดีปัญหาลดน้อยลงมากถามว่ามีไหมมีมันมีโอกาสที่จะถุงซีแตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็น้อยลงมากครับก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นการลงทุนเรื่องป้องกันเชื้อรานี่
สูงไหมครับต้องลงทุนเยอะไหมครับผมลงทุนตอนแรกผมก็ขยับทีละนิดครับอาจารย์ขยับทีละนิดก็ขยับไปแรกก็หลักพันก่อนฮะตอนนี้ก็ไปหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนนะครับขยับไปเรื่อยๆตามธุรกิจของเราที่จะโตขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับอืมครับในจากเพราะว่าผมก็ไม่มีเงินก็ได้มาก็ต้องลงทุนกับพวกนี้ฮะใช่แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ก็สำคัญมากเหมือนกันแล้วก็ต้องเรียนรู้ระหว่างบางทีคนเราพออยากให้คนดูเยอะใช่ครับใช่ตอนนี้อยากจะให้คนดูเยอะเนี่ยครับ6เดือนแล้วใช่ไหมครับที่ทำครับอยากให้คนดูใช่ครับ6เดือนนี่ยอดขายเป็นยังไงต้องเปรียบเทียบกับช่วงแรกยอดขายช่วงแรกกับช่วงนี้ก็ช่วงแรกก็เริ่มขายได้วันละประมาณสักหลักหมื่นนะจ๊ะนะหลักหมื่นพอมาช่วงเดือนพฤศจิกายนครับอาจารย์ฮะได้วันละหลักแสนนะครับผมหลักแสนวันละนะครับแต่ว่าเราถ้าตีมีเจ้าหน้าที่ที่เขามาดูให้ว่าเนี่ยมันกำไรเยอะไหมบ้างเนี่ยนะครับผมก็มีเพื่อนเพื่อนที่เขาปรึกษากันบอกว่าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะกำไรอยู่ที่ประมาณสัก 20% แค่นั้นอ่ะหรือ 15% เพราะเราปกติการตลาดเพราะว่าค่าส่งในเดือนนึงเยอะมากอาจารย์เพราะเรารับเองทั้งหมดนะรับเองทั้งหมดเลยทำให้เราขายได้ปริมาณพอเดือนพฤศจิกายนยอดขายก็หลักล้านเดือนนั้นฮะหลักล้านแล้วพอเดือนธันวาคมก็เริ่มสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนจะซื้อกลับบ้านกันเรารณรงค์ว่าแม่ฉันต้องกินกุ้งแห้งพ่อฉันต้องกินปลาอินทรีลูกคนลูกหลานลูกหลานหลายคนก็จะซื้อไปฝากพ่อฝากแม่กันใช่ครับฉะนั้นเดือนละล้านนี่ปกติละยอดขายใช่ครับเดือนละล้านนี่เริ่มต้นเดือนก่อนนั้นนั้นเป็นเดือนหลักสิบนะฮะแล้วก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาตกตอนเดือนมกราที่ผ่านมาก็ยอดตกลงมาเหลือเดือนละประมาณ 7-8 ล้านประมาณนั้นฮะต่อเดือนแล้วก็มาเดือนกุมภาก็อยู่ใช่ฮะยอดขายนะฮะแล้วก็อยู่ประมาณฮะเท่าๆกันนะฮะแต่พอมาเดือนมีนาเนี่ยครับผมดิ่งขึ้นมาปุ้งเลยฮะคือในเป็นกราฟเนี่ยฮะไปปุ้งขึ้นบนวันนี้ฮะเดือนมีนาเนี่ยมันเร็วมากครับธุรกิจนี้โตๆครับผมเดือนมีนานี่เหรอกี่สิบล้านใช่ครับเดือนมีนากี่สิบล้านเดือนมีนาที่ผ่านมาเดือนที่สามเลยนะฮะจันก็มันมีคนทำคลิปในโซเชียลฮะแชร์ไปนะครับผมนะในสิ่งที่ผมไลฟ์อยู่เลยฮะเขาก็ตัดตอนที่เป็นสนุกสนานคือเขาจะตัดไปดูเองเจตนาเขาจริงๆอ่ะนะฮะเขาก็ตัดไปดูเองแล้วก็แชร์แท็กเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยขายอย่างนี้สี่ขายเนี่ยแต่มียอดแชร์เป็นหมื่นนะยอดแชร์เป็นหมื่นแชร์ครับอาจารย์ครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อยากเห็นอยากดูเขาก็เข้ามาดูผมว่าเอ๊ะทำไมผมขายดีจากคนดูประมาณสัก 1,000 คนคนดูสัก 1,000 ตอนอยู่ดีมาคนดูกลายเป็น 2,000 คน 3,000 คน 4,000 คนเอ๊ะเพราะอะไรผ่านไปคืนเดียวก็รู้อ๋อนี่ไงนี่คือความมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ของโซเชียลมีเดียคือคนแชร์ใช่ครับมันสุดยอดมากอาจารย์ใช่ไหมซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้คนที่กลัวก็ไม่ทำแต่ว่าบางฮัสซันทำเองจะเห็นมหัศจรรย์ของโซเชียลมีเดียฉะนั้นมันทำให้ยอดขายเดือนมีนาสูงสุดเท่าที่เคยมีมาใช่ไหมเดือนมีนาเนี่ยใช่ครับถ้าเคยมีมาก็เดือนมีนาที่ผ่านมาก็คือยอดสูงสุดเท่าที่เคยมีมาก็คือเท่าไหร่นะครับผมเท่าไหร่ก็หลักประมาณสัก16-17นะประมาณนั้นนะ16-17สุดยอดนะแผนต่อไปเป็นประมาณนั้นแหละครับผมแต่ว่าแต่พอเดือนนี้นะครับผมที่เขาขายเนี่ยสงกรานต์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นครับผมนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้เทศกาลมีส่วนไหมวันหนึ่งเทศกาลมีส่วนช่วยยอดขายไหมเทศกาลอย่างช่วยใช่ช่วยใช่ครับผมแต่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยครับผมไลฟ์สดเนี่ยซึ่งคนเดินทางกลับบ้านกันแล้วซึ่งแน่นอนว่าเทศกาลเนี่ยผมจะส่งหลังสงกรานต์ครับอาจารย์แปลกไหมฮะผมบอกว่าผมแจ้งลูกค้าว่าผมจะส่งวันอังคารซึ่งเป็นหลังเทศกาลแล้วนะครับเห็นไหมฮะแต่ผมขายได้เกือบหลักสองไม่เกินสองครับเมื่อคืนนะเกินสองล้านเกินหลักหกนะเกินสองใช่ใช่ครับเมื่อคืนนะแต่ว่าเมื่อคืนนะวันเดียวนะใช่ฮะแล้วก็ผมเอ๊ะผมอยากจะลองดูว่าหลังเทศกาลนี่คือการขายหลังเทศกาลแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาส่งของหลังเทศกาลเท่านั้นใช่นะครับนั่นแหละผมว่าเอ๊ะมันมาเยอะจังเมื่อคืนคนดูประมาณ 15,000 คนนะเมื่อคืนนะฮะ 16,000 17,000 สูงสุดนะฮะเมื่อคืนก็เลยครับก็เลยตกใจมากวิธีการที่เขาจอก็คือเขาเขียนเข้ามาใน box inbox ของเราใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเนี่ยคนคอมเมนต์ประมาณ 20,000 รายการเมื่อคืนผมไลฟ์อ่ะสุดยอดนะครับผมสุดยอดคนคอมเมนต์ 20,000 รายการนะฮะแล้วก็กดไลค์ 17,000 ซึ่งครับคือคนสั่งมาแล้วก็โอนเงินทันทีครับจากป
างคนไม่มีการคอมเมนต์อะไรเลยฮะเขารู้แล้วว่าถ้าคนดูเยอะเนี่ยไม่ขึ้นเขาโอนเงินจองเลยครับแต่ผมโชคดีในช่วงที่ผมไปออกรายการเที่ยวกรุงเทพตอนนั้นฮะผมก็ในร่วม3วันนะฮะมีสินค้าคือเข้ามาชาวบ้านก็ทำ3หมู่บ้านแล้วครับตอนนี้อาจารย์3หมู่บ้านแล้วฮะคือ3หมู่บ้านเนี่ยที่เขาจะส่งออกส่งไปที่อื่นนะครับก็จะลดลงแล้วก็มาส่งมาฝากให้ผมเก็บขายที่ดีหมดเลยเพราะผมได้ราคาที่ดีกว่าครับครับนี่ก็คือจะต้องวางแผนเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นแล้วสินะเพราะว่าใช่ครับจะแปลว่าต้องวางแผนครับในหนึ่งสินค้าเนี่ยสำคัญมากถ้ามีคนสั่งเยอะแต่สินค้าไม่พอนั่นคือปัญหาใหญ่นั่นสิก็จะถามว่าซัพพลายของทำยังไงถึงเพราะมันจะมากขึ้นทำยังไงครับพอมากขึ้นก็พยายามที่จะคุยฮะตอนนี้ผมกำลังติดต่อระหว่างสองทะเลฮะครับสองทะเลคือว่าอ่าวไทยแล้วก็อันดามันครับครับผมเริ่มเอาของอ่าวไทยมาถึงไปคุยกับชาวบ้านนะของชาวบ้านเหมือนกันนะครับผมครับเป็นของสินค้าชาวบ้านคือวันนั้นผมไปหาคุณหมอสมุนไพรท่านหนึ่งนะครับผมไปหาเสร็จแล้วก็ผมเดินไปเจอเขากำลังทำปลาทูนะฮะเป็นปลาทูอบหวานอย่างนี้ฮะแล้วก็มีปลาแห้งอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปคุยบอกนี่คือชาวบ้านทำเองใช่ไหมฮะก็เดินไปถามดูโอ้นี่ผมเห็นเต็มมาเลยโอ้โหเขาบอกว่านี่ฮะตานามทีจะมีพ่อค้าเข้ามารับไปขายต่อบางทีเขาก็ไปขายเองธรรมดาเหมือนที่เราทำเหมือนกันเลยวิถีเหมือนกันเลยก็ไม่มีใครขายเหมือนกันนะฮะผมก็เลยบอกว่าผมจะมาของที่นี่ไปขายบ้างเขาก็ลองส่งมาดูบางอย่างเป็นของกินได้เลยผมก็ยังไม่ได้ขายนะเพิ่งเอามานะฮะเพิ่งเอามาประมาณสักสองวันได้มันเก็บได้นานด้วยเป็นของที่กินได้เลยเป็นพวกปลาทูนะฮะที่แบบเป็นอบเนยเนี่ยผมบอกถ้าเนี่ยผมจะเริ่มต้นสอนเด็กเพราะว่าถ้าช่วงที่อ่าวไทยเป็นพายุอันดามันเนี่ยก็จะไม่เป็นพายุถ้าช่วงอันดามันเป็นพายุอ่าวไทยก็จะไม่เป็นพายุจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นจะมีโอกาสได้ขายทั้งปีครับโอ้สลับกันธรรมชาตินี่ช่วยจริงๆนะใช่ครับธรรมชาตินี่สุดยอดมากครับผมนะใช่แล้วก็คือว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วครับคนที่อยู่อ่าวไทยเขาเวลาตามฤดูกาลเขาก็จะมาพาเรือมาจับปลาฝั่งอันดามันด้วยเป็นแบบนี้อยู่บ้างนะครับผมนะนี่เขามีเรืออยู่ที่นี่ด้วยเขามีอะไรพวกนี้ฮะเขาก็บางคนนะที่เขาสามารถทำได้นะครับไม่ใช่ทุกคนคือมันก็มีจำนวนหนึ่งผมก็เห็นจากเขาตรงนี้เราโอ้มันทำแบบนี้ได้เขาก็มีรายได้ทั้งปีบริษัทประมงเนี่ยจะทำการจับปลาได้แค่6เดือนเท่านั้นเพราะเข้าสู่หน้ามรสุมนะมันก็จะไม่มีของครับครับซึ่งบางอาจจะต้องจะสร้างเครือข่ายทำไลฟ์นอกจากบางเราจะต้องมีทีมงานอาจจะต้องมีคนรุ่นใหม่อาจจะต้องมีเยาวชนที่ช่วยกันทำไลฟ์ขายของช่วยกันสร้างสตอรี่เล่าเรื่องเพราะว่าก็จะช่วยทำให้ชุมชนนั้นมีพลังผ่านโซเชียลมีเดียเลยนะครับเพราะว่าบางคนเดียวคงทำไม่ไหวถ้ามันขยายขนาดนี้ทำไม่ไหวนะฮะตอนนี้ผมฝึกน้องๆมาหลายคนมากแล้วครับตอนนี้ใช่น้องๆก็เริ่มขายได้แล้วใช่ใช่นั่นแหละใช่ครับมันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่จริงๆว่าประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าคนไทยชอบเล่นโซเชียลมีเดียมากคนที่เข้าไปใน Facebook เนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยนะดังนั้นนี่ใช่ครับผมใช่ไหมขนาดเราเองผมยังไม่ได้ดูทีวีนานแล้วอาจารย์เราตื่นมาป๊อปที่เปิดในมือถืออย่างเดียววันนี้กระแสเป็นอะไรเอ่ยอาจารย์รู้สึกยังไงอาจารย์ตื่นเปิดมาตอนเช้าเห็นในรูปเราอยู่ใน Facebook อ่ะใช่โอ้โหแบบโอ้โหนะเปิดมาป๊อปโอ้นี่คนนู้นแชร์นี่คนนี้แชร์ดูคนนั้นทำเพลงบ้างคนที่ทำก๊อปปี้บ้างรู้สึกว่าใช่คือเจตนาผมเนี่ยต้องการให้ขายได้เฉยๆอาจารย์ไม่ใช่ต้องการจะอินเตอร์เทนคนอะไรหรอกใช่แต่อาจารย์ผมหน้าตาผมจะเครียดมากครับผมกดดันมากผมมีปลาหมึกอยู่50โลเท่านั้นเจตนาเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเลยครับผมคือเป็นการขายปกติเท่านั้นนะแค่ว่ามันหลุดไปแต่ว่าคือเขาดูว่ามันสนุกสนุกผมจริงๆคือผมทำแบบให้คนความเชื่อถือแค่นั้นแหละถูกต้องแล้วเราก็ต้องรักษาชื่อเสียงความน่าเชื่อถือไว้เนี่ยใช่ครับผมรักษาคุณสมบัติไว้แต่คืออาจารย์พอมีชื่อเสียงอ่ะมันจะมีข้อเสียอย่างนึงอาจารย์ครับคนจะดูเยอะถ้าขายของยากถ้าว่าขายของยากไม่ถึงว่ามันไม่เหมือนเหมือนแต่ก่อนอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขาจะแบบเอฟมาปั๊บเขาจะขึ้นหน้าจอเด้อมันจะขึ้นในระบบว่าคนนี้ F1 โลเราจะอ่านแล้วก็เราจะวนกันมันมากครับแล้วก็พอตอนนี้ฮะมันเด้งไม่ได้ครับผมมันไม่ขึ้นนะ ดู10,000หน้าปันบนมันไม่ขึ้นครับผมก็นั่งเนี่ยฮะเมื่อคืนฮะเอาแต่ลูกค้าเนี่ยทักกันเต็มเลยทักกันเต็มแต่คือคุณน่ะสั่งจริงเอาจริงอาจารย์แต่ว่ามันไม่มันผมพยายามคิดคนวิธีมันไม่สนุกตอนนี้มีน้องๆแนะนำมาบอกว่ามันมีการพิมพ์เข้าไปในคอมเมนต์ว่าเราต้องออนใน1 นาทีเนี่ยเอายอด
ที่สั่งซื้อเนี่ยเอายอดที่สั่งซื้อเนี่ยเนี่ยเอาแค่เนี้ยก็เลยมันจะขึ้นมาแล้วผมรู้วิธีการแล้วเดี๋ยวผมก็จะปรับใช้สุดยอดมันไม่นั้นมันไม่มันครับไม่มันความมันมันอยู่ตรงไหนอ่ะฮะความมันมันต้องจังหวะยงจังหวะขายด้วยครับผมอ่า1โลครับ2โลครับผม3โลครับ4โลครับอ๋อแล้วครับอ๋อมันมาเร็วผมว่ามันอยู่นั้นด้วยอ๋อแล้วก็ให้มันมาตลอดไม่หยุดเลยเนี่ยนะใช่ครับผมมันมาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอาจารย์มันเยอะเกินแต่ก่อนนั่นคือหลักร้อยโลเนี่ยอันนี้มันหลัก4 5 600โลนะครับมืออีกเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ใช่แต่ว่าอย่างว่าแต่ว่าผมก็ทำแบบว่าเป็นตัวอย่างแบบความมันเฉยๆว่านี่1โลครับ2โลครับผม3โลครับผม4โลครับเป็นตัวอย่างครับครับนะฮะตอนนี้จะมีพวกแม่ค้าออนไลน์ครับผมนะที่ว่าเขาขายของพวกอาหารทะเลแห้งเหมือนกันขอขอคำแนะนำนะครับว่าบางทำไงคะคือตอนแรกเขาก็ทำตามผมก็เริ่มไลฟ์เจ้าแรกเลยตอนนั้นไม่มีใครไลฟ์หรอกผมไลฟ์คนแรกๆต้นๆเลยฮะใช่หลังจากนั้นแล้วก็มีคนไลฟ์ตามกันเยอะแยะแต่ว่าก็มันความน่าเชื่อถือความอะไรมันไม่มีอ่ะครับอาจารย์ครับผมก็เลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแม่ค้าขายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์เยี่ยมเลยนะครับแล้วใช่ครับเพื่อที่จะสอนให้แล้วก็หนึ่งให้ลูกค้าได้สินค้าที่คุณภาพใช่นะครับผมนะแล้วก็สอนเทคนิคการขายให้ฟรีๆเลยแรกเนี่ยผมคิดว่าจะทำแบบนั้นแล้วก็อยากจะทำจริงๆดีเลยจนมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็มาเขายอมรับตอนแรกเขาไม่ยอมรับผมกันเขาเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการนะครับผมนะแล้วก็เขาบอกว่าเที่ยงคืนมึงจะขายได้เหรอผมก็ขายคืนนั้นเขาก็นั่งดูเฉยเลยคนดู 3-400 ตอนแรกๆนะเขาก็เลยยอมรับผมนะพอยอมรับปั๊บผมบอกเขาอยากขายบอกช่วยหน่อยผมก็แนะนำให้เขาขายไป4ตัวหนึ่งไม่ได้ทั้งตัวหนึ่งผมบอกเอาแบบนี้ได้ไหมเอาตัวใหญ่ไปแล้วก็โชว์เปิดประมูลเลยนะเท่าไหร่เท่ามันไม่ขาดทุนหรอกมันมีคนที่เขารออยากได้เยอะปลาอินทรีย์เกมพวกนี้ครับเขาบอกเอาตัวใหญ่ไปหนึ่งคนจะดูเยอะเพราะคนจะเห็นปลาตัวใหญ่ผมจะแนะนำวิธีเทคนิคให้ใช่จะคนจะดูเยอะแล้วก็เริ่มต้นประมูลแล้วก็ให้คนแบบพูดให้คนอยากกินทำให้เขาดูว่ากินยังไงทำเมนูอะไรอร่อยผมก็จะแนะนำเท่านี้แล้วก็ขายให้มันแล้วก็แสดงถึงความรู้ของเราจริงๆว่าเรารู้ที่มาที่ไปของมันจริงๆใช่ตอนนั้นเขาก็ขายได้ครับตอนนี้เขาก็มีรายได้ใช่เอ๊ะผมฟังบางฮัสซันผมคิดต่อเลยว่าอาจจะต้องมีไลฟ์คุกกิ้งเลสเซ่นทำอาหารด้วยอาหารทะเลนี่อาหารทะเลแห้งใช่ครับผมใช่อาจารย์ผมคิดจะทำมากอาจารย์ครับผมนะแต่ว่ามันไม่ทันอาจารย์ผมคิดมานานมากแล้วเนี่ยที่ผมซื้อชุดคุกมาใส่เนี่ยใช่ฮะที่ผมพยายามใส่ชุดคุกเพื่ออะไรฮะเพราะว่าผมต้องการทำอาหารโชว์จริงๆนี่ไงสุดยอดเลยใช่ครับขายของสดขายของแห้งและก็ทำอาหารด้วยไงมันก็จะเห็นภาพว่าซื้อนี่มาเพื่อจะมาทำกับข้าวแบบไหนได้บ้างแล้วก็เชื่อสิว่าจะมีคนเนี่ยส่งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำอาหารที่ซื้อของจากบางฮัสซันไปแล้วทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ้าวอันนี้คือแน่นอนอาจารย์ผมจะโพสต์เรื่อยๆฮะทำเมนูจากลูกค้าเมนูจากถ้าผมทำไม่ได้ผมจะเอาของลูกค้าเลยนะฮะก็ร่วมกันไงลูกค้าส่งมาเราทำด้วยลูกค้าด้วยไงใช่ใช่ครับใช่ไหมมันก็จะเป็นชุมชนออนไลน์ชุมชนออนไลน์ไร้ขีดจำกัดเพราะว่าทั่วโลกทำได้เลยอ่ะคนไทยอยู่ที่ไหนต่างชาติเห็นเราอาจจะมาร่วมด้วยก็ได้ได้ครับแล้วเพิ่มเพิ่มจุดหนึ่งคนต่างชาติเข้ามาดูเหมือนกันนะเยอะเยอะแล้วต่างชาติสั่งเข้ามาดูเยอะเหมือนกันต่างชาติสั่งบ้างไหมคนไทยที่อยู่ต่างชาติต่างชาติก็คือจะเป็นต่างประเทศฮะใช่ต่างประเทศอ่ะต่างประเทศก็คือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฮะเขาจะสั่งไปใช่อย่างครับผมส่งไปสวีเดนใช่สวีเดนเนี่ย2-3 ครั้งอังกฤษนี่ 3-4 ครั้งนะส่งไปเราทดสอบส่งดูก็คือเขาอยากให้ส่งครับผมบอกว่าผมไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้นะในการส่งออกนะผมก็ส่งไปสตีไทยนี่แหละครับค่าส่งกล่องนึงฮะปลาไป 4-5,000 แล้วจ้ะอาจารย์พอจะมีที่แนะนำไหมว่าส่งออกต่างประเทศนี่ยังไงบ้างมีแน่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีคนแข่งกันไปหาบางฮัสซันว่านี่ผมจะส่งให้ราคานี้ราคานั้นผมเชื่อเพราะว่าบางฮัสซันก็จะเป็นผู้ช่วยโฆษณาบริการเขาอย่างดีด้วยอย่างเคอรี่มาติดต่อแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับเคอรี่ก็ผมหยุดส่งเคอรี่ไปพักหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่พักใหญ่เลยฮะหยุดไปพักใหญ่เพราะมีคนให้ราคาดีกว่าเคอรี่ก็คือSCGให้เขารู้ด้วยให้เขารู้ด้วยSCGเขาบอกเขาจะทุ่มให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าผมคือเจ้าที่เยอะที่สุดของเขาSCGใช่ไหมใช่ครับSCGเขาบอกว่าเขาจะดูแลอย่างดีนะครับบางทีผมส่งไปแม่ห้องสอนวันเดียวถึงฮะวิ่งยังไงว่าแม่ห้องสอนวันเดียวถึงผมก็นั่งดูโอ้มันวิ่งตรงให้เราเลยนี่หว่าวิ่งตรงเลยใช่ไหมเขาพยายามเนี่ยพอมีกระแสว่าผมมีคนอื่นมาแนะนำเขาจะ
ปฏิบัติการดีขึ้นครับก็ได้ยอดอยู่เดือนนึงประมาณ 3-4 หมื่นกล่องนะตอนนี้ครับนี่หลายท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยก็จะมีไอเดียละอย่างเช่นคุณพีรพงศ์บอกมาผมช่วยส่งออกเห็นไหมมีคนละมีคนสนใจละอ๋อมีแล้วนะอาจารย์นะโอเคครับมีเดี๋ยวเขาติดต่อบางอาจารย์เองว่าเนี่ยจะมาช่วยหาทางส่งออกค่าส่งที่ถูกแล้วก็ผมว่าเนี่ยมันจะสร้างแบรนด์ให้ประเทศไทยด้วยเลยนะนะครับคิดแบรนด์ให้ดีด้วยสตูลอะไรสตูลซีฟู้ดอะไรเนี่ยนะสตูลครับออนไลน์ผมเชื่อจะมีคนเนี่ยที่จะช่วยบางอาจารย์คิดเพื่อทำให้มันเป็นมีนักธุรกิจหลายคนครับโทรมาแนะนำแล้วก็ช่วยผมวางแผนครับผมต้องขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับเขาก็โทรมาแนะนำเพราะเราไม่มีความรู้ระบบการจัดการเราไม่ได้เรียนสูงอะไรมาเขาก็โทรมาแนะนำว่าบ้างทำแบบนี้นะแนะนำทำแบบนี้นะมันจะได้สะดวกขึ้นมันจะได้ง่ายขึ้นทำระบบแบบนี้นะวางระบบแบบนี้นะเป็นการส่งเสริมตรงนี้ช่วยสอนให้คนทำมันผมไปขอไม่ทันหรือว่าออเดอร์ไม่พอเนี่ยผมก็ตอนนี้อยากได้ตัวที่จะช่วยตัดออเดอร์นะเวลาคนสั่งมาปั๊บก็คือมันมีเหมือนกับเดี๋ยวนี้ผมเห็นมันเชื่อมต่อกันนะครับโปรแกรมนี้แต่ผมไม่รู้จักผมเห็นคนอื่นเขาพูดต่อๆกันมานะครับแต่ถ้าใครดูไลฟ์นี้อยู่พอมีความรู้เรื่องนี้นะครับผมก็จะเข้ามาแนะนำได้ต้องขอบคุณอย่างมากเลยครับคือเป็นโปรแกรมที่แบบรับยอดปั๊บมันจะตัดออเดอร์เลยฮะน่าจะมีครับน่าจะมีนะเพราะมีคนใช้อยู่แล้วครับคือครับเพราะในเชื่อมต่อกับเกจเราเลยอาจารย์ครับก็คือว่ามันจะรับตัดออเดอร์มีกุ้ง100โลปั๊บพอรับ1โลปั๊บตัดเลยตัดเลยใช่ไหมตัดเลยแล้ว99โลแล้วเนี่ยฮะผมว่าไม่มีมากเลยครับผมว่าไม่มีปัญหาคนที่เขียนแอปทั้งหลายที่คิดแทนบางฮัสซันได้เนี่ยใช่ครับผมจะต้องช่วยกันคิดผมอยากได้ดังนั้นเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมจะขอประกาศตามหาเงินนี้ดีแล้วแล้วยังไงผมใช้เงินประมาณเท่าไหร่เท่าไรครับก็พร้อมที่จะลงทุนด้านนั้นด้วยครับผมปรับปรุงระบบหมดเลยฮะทุกอย่างไม่เนี่ยผมต้องใช้ของแบบระดับเป็นของทีวีเรื่อยๆครับเพราะว่าคนเข้ามาดูเราหนึ่งเขาต้องดูแบบสินค้าชัดเจนเราต้องมีการพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่ไลฟ์วันแรกเนี่ยภาพเลอเหมือนเดิมอยู่อีกไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้มือถือใช่ฮะครับผมแล้วก็มีคนส่วนใหญ่ว่าทำไมไม่ใช้แบบคอมพิวเตอร์นะในการไลฟ์ก็บอกกล้องดีๆมันก็มีชัดแยะนะครับผมเรียนรู้อีกอย่างนึงอาจารย์จาก Facebook นะฮะ Facebook เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเขาชอบแบบถึงตัวนะจ๊ะใช่นะฮะแบบว่าผมสังเกตว่าระดับคนที่เขาสอนคอร์สออนไลน์เนี่ยผมเห็นทุกครั้งเนี่ยหลายคนแรกฮะเขาจะใช้มือถือถ่ายมาเลยเอ๊ะทำไมเขามีระดับนั้นแล้วเขาไม่ใช้ก็เลยถามเขาดูเขาบอกว่าFacebook เนี่ย AI ของมันเนี่ยจะจับภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือว่าเป็นเหมือนกับเราการเข้ากับชุมชนน่ะการรู้สึกการเข้าถึงฮะมันจะเปิดให้คนเห็นมากขึ้นครับผมเคยไลฟ์แบบใช้กล้องแล้วก็ทีวีแล้วก็มันคนดูน้อยลงแต่ว่าพอไลฟ์กลับมาไลฟ์เหมือนเดิมเป็นตัวสำคัญคนโดดไปอีกแบบนึงใช่เขาบอกว่า AI เนี่ยมันชอบในการไลฟ์จากมือถือมากกว่าถูกต้องหมายถึงธรรมชาติที่สุดธรรมชาติที่สุดใช่ครับมันทำให้รู้สึกธรรมชาติที่สุดนั่นแหละผมก็เลยไม่ได้ใช้แบบคอมพิวเตอร์อะไรมากมายก็คือใช้ระดับหนึ่งว่าเป็นตัวสับมือถือไลฟ์นะก็ทำแบบนี้มาตลอดก็เลยไม่เปลี่ยนครับตัวดูคนดูเยอะขึ้นแล้วก็ AI ก็บอกว่ามันจะเห็นน้อยลงแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยผมก็ต้องติดตามข่าว Facebook นะฮะ Facebook มันจะมีระบบอะไรเกิดขึ้นมาถูกต้องช่วงนึงขายไปครับอาจารย์ฮะจากคนดู 2,000 ฮะเหลือ700ตกใจกันระนาดเลยตอนนั้นครับพวกแม่ค้าออนไลน์นี่ตกใจกันเทียบเลยเพราะว่ามันปรับอัลกอริทึมไปมันปรับอัลกอริทึมใช่ก็ค่อยๆปรับไปไม่ต้องตกใจเขาก็ต้องการลูกค้า Facebook ก็ต้องการคนเข้ามาเยอะๆอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องตกใจใช่ครับครับดังนั้นผมคิดว่าผมก็คิดอย่างนั้นนะใช่แล้วก็พอสักพักหนึ่งก็ไลน์ไปก็คนมีคนแชร์ให้ก็เอากลับเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็บอกบางคนโดนแชร์เยอะมากอาจารย์แชร์ด้วยความชอบแชร์ที่เป็นร้อยกลุ่มแล้วเนี่ยบางคนโดนบล็อกไปถูกต้องแชร์เยอะเกินใช่ผมบอกว่าแชร์นิดๆพอลูกค้าคนละแชร์คนละสองแชร์พอนั่นแหละต่อก็เริ่มนะแต่ผมเชื่อว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วได้ข่าวว่าปี63เนี่ยอาจารย์พอจะได้ข่าวไหมครับว่าเห็นว่าเขาไม่ให้แชร์เข้ากลุ่มใช่ไหมยังไม่มียังไม่มีข่าวผมเชื่อว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรก็ตามแต่เขาต้องการคนเข้ามาใช้เขาเยอะๆแล้วอย่าลืมว่าแล้วอย่าลืมว่า YouTube ก็กำลังจะแข่งนะ YouTube ก็พยายามพัฒนา YouTube Live เคยลองไหม YouTube Live อย่างแล้วอาจารย์เนี่ยอยากจะลองได้ YouTube Live ก็ทำได้แล้ว YouTube ก็ Live เขาก็จะแข่งกับ Facebook Live แล้วก็จะมีอย่าง Twitter Live เขาก็พยายามพัฒนาเขาตลอดเวลาดังนั้นไม่ต้องกลัวผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเขาต้องแข่งหาลูกค้าอยู่แล้ว
ขาต้องให้คนไปใช้เขามากที่สุดยังไงผมเชื่อว่าพวกเราที่ทำเนื้อหาคอนเทนต์บนไลฟ์เนี่ยถ้าเรามีคอนเทนต์ดีๆเราไม่ต้องกลัวเพราะมันจะมีแพลตฟอร์มที่อยากให้เราเข้าไปใช้เยอะขอให้เราสร้างขอให้เราสร้างคอนเทนต์ปรับปรุงคอนเทนต์อย่างที่บางฮัสซันทำก็คือทำให้มันสนุกทำให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบคนสร้างความดีทำความดีช่วยชุมชนแล้วก็เชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ที่เป็นชาวบ้านแล้วเราเป็นคนกลางเราพัฒนาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อเสริมให้คนชุมชนเราได้รายได้ดีขึ้นผู้บริโภคได้ของดีขึ้นเนี่ยแหละบทบาทของเราใช่ไหมครับครับอืมอืมอืมครับใช่ครับอืมอืมอืมเดี๋ยวนี้ Facebook มันก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแข่งขันเยอะนะอาจารย์เนาะเยอะผมก็นั่นแหละตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะไลฟ์ไม่ได้กี่ปีวะเดี๋ยวเขาไม่ให้ไลฟ์สดแล้วมั้ยไม่หรอกผมเชื่อว่าเราลองทำ YouTube ด้วยสิครับบางฮัสซันใส่คือทำพร้อมกันได้นะเอา2กล้องตั้งอ่ะ2กล้องอ่ะเอามือถือ2กล้องกล้องนึงเราออก Facebook Live ใช่ไหมครับอีกกล้องนึงเราออก YouTube Live ลองดูลองทดสอบดูว่าคนแล้ว YouTube Live เนี่ยคนจะเอาคนดูจากไหนฮะมันจะต้องแชร์ครับคนดูเนี่ยเราก็เปิดในหน้าของเราที่ YouTube อ๋อช่องเป็นช่องของเราให้คนกดติดตามใช่มั้ย Channel ใช่ Channel คนก็จะมากด Subscribeคนเนี่ยกดมันจะมีคนเข้ามาหลากหลายไหมครับอาจารย์แต่ว่าเยอะเยอะอย่าลืมว่าที่อย่าลืมว่าที่บางฮัสซันกับผมทำเนี่ยคนก็เอาไปขึ้น YouTube อยู่แล้วใช่ไหมเขาดูย้อนหลังได้อยู่แล้วฉะนั้นคนตามบางทีตาม YouTube มากกว่าดูเราสดด้วยซ้ำไปเพราะเขาแชร์กันแล้วดูย้อนหลังได้แต่ว่า YouTube ก็มีช่องไลฟ์ด้วย YouTube เนี่ยนะไลฟ์ด้วยดังนั้นบางดอมทำทั้งสองอย่างดูพร้อมกันได้หรือว่าทำเสร็จแล้วเอา Facebook Live เอาไปขึ้น YouTube เปิด Channel ของเราขึ้นมา Channel บางฮัสซัน Channel สมมุตินะแล้วก็เราเอาของเก่าของเราจาก Facebook Live ไปขึ้นทุกวันมันจะเป็น playlist คนจะดูย้อนหลังได้หมดใช่ไหมได้เลยครับผมลองทำอยู่ทุกวันนี้ทำอยู่โอ้แล้วใน Line ล่ะครับอาจารย์ตอนนี้มีอะไรพัฒนาบ้างอาจารย์ Line ก็มีไลฟ์ได้แต่เราต้องเสียตังค์ก็ลองเข้าไปดูศึกษาดูLINE ก็มีกรุ๊ปนะ LINE กรุ๊ปแล้วก็ LINE แอดก็มีลองดูศึกษาดูผมว่ามันมีโอกาสเยอะเลยขอให้สำคัญสุดเรามีเนื้อหาแล้วกันเรามีเนื้อหาแล้ววิธีเล่าเรื่องที่ฮัสซันทำได้เก่งอยู่แล้วเนี่ยนะเล่าเรื่องมีคอนเทนต์มีบริการที่ดีอันนั้นแหละจะเป็นตัวทำให้เรายั่งยืนตลอดไปครับครับครับผมดีใจมากที่ได้คุยกับบางฮัสซันวันนี้แล้วก็ครับผมก็ดีใจมากที่คุยอาจารย์ขอบคุณมากครับแล้วยังไงมีอะไรก็ติดต่อกันนะครับผมมีอะไรก็จะส่งไปช่วยแนะนำอาจารย์ให้พัฒนาได้ครับมีอะไรผมจะขอสอบถามอาจารย์แล้วกันนะได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณนะครับได้ครับเพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้มากมายเลยแต่ชื่นชมที่ได้ทำด้วยตัวเองและเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะกระตุ้นให้คนไทยทำอยู่ว่าให้ใช้โซเชียลมีเดียให้ใช้ออนไลน์เนี่ยพัฒนาตัวเองเพราะว่าโลกเก่ามันจะหายไปแล้วเช่นทำสื่อผมทำสื่อใช่ไหมทีวีเนี่ยคนก็จะดูน้อยลงหนังสือพิมพ์คนก็จะอ่านน้อยลงดังคนก็จะดูเราผ่านมือถือมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องสร้างคอนเทนต์ผ่านมือถือผ่านออนไลน์อย่างนี้แหละอย่างที่บางฮัสซันทำนั่นแหละแล้วมันก็ได้ผลนะครับก็เป็นการช่วยตัวเองช่วยชุมชนแล้วก็ช่วยสังคมด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับคุณบางฮัสซันไปอ่านย้อนนะไปอ่านย้อนนะเพราะมีหลายคนแนะนำมาเช่นแนะนำแอปนี่แอปโน่น VK บ้างแนะนำว่าวิธีมีคนแนะนำเลยฮะตอนนี้ใหญ่ๆเลยย้อนไปมีคนแนะนำเยอะๆเลยนะฮะขอบคุณมากแล้วจานขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสงบสงบสวัสดีครับสวัสดีครับ